พราะพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ที่เราสร้างขึ้นมานี้เราก็ต้องการให้ผู้คนเข้ามาได้ชมได้ศึกษาปฏิปทาขององค์หลวงตาเพราะปฏิปทาขององค์หลวงตาเนี่ยเชื่อได้หรือว่าจะเป็นเนติแบบอย่างให้แก่นุชนรุ่นหลังตั้งแต่รุ่นพวกเราไปนั่นแหละจนกระทั่งถึงรุ่นหลังต่อๆไปอย่างทันสมัยตลอดกาลเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามันไม่มีคำว่าล้าสมัยท่านบอกว่าอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยคือมันทันสมัยอยู่ตลอดแล้วองค์หลวงตาท่านก็ถอดแบบเดินตามแบบแถวแนวทางขององค์ศาสดาปฏิปทาที่องค์ศาสดาท่านได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรแล้วหลวงตาท่านได้เดินตามรอยทั้งหลายเหล่านั้นมาเพราะนั้นจึงปฏิปทาทั้งหลายเหล่านี้จะมีความทันสมัยอยู่ตลอดไม่ว่าจะอนุชนรุ่นหลังต่อไปก็ล้วนแต่เข้ามาศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปเป็นแบบอย่างเป็นคติต่อชีวิตของตัวเองได้ทั้งนั้นไม่ว่าชีวิตทางโลกหรือชีวิตทางธรรมชีวิตทางโลกก็คือหลวงตาท่านเกิดขึ้นมาแล้วท่านอยู่กับครอบครัวท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ท่านมีน้ำจิตน้ำใจต่อพี่น้องต่อผู้คนทั่วไปอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้คนได้ทั่วไปจนกระทั่งท่านได้เข้ามาบวชในพระศาสนาท่านมาศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็มีความเคารพนอบน้อมในครูบาอาจารย์รับใช้ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติจนกระทั่งท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมอย่างแท้จริงแล้วท่านจึงออกมาสู่สภาพความเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์นี่เต็มหัวจิตหัวใจซึ่งหาได้โดยยากนี่แหละคือองค์หลวงตาเพราะนั่นจะเป็นแบบอย่างได้ทุกสิ่งทุกประการแม้นเมื่อในวัยปัจฉิมวัยของท่านพอดีไปประจวบกับภาวะบ้านเมืองที่เกิดรัศมีรัสายเกิดเดือดร้อนด้วยภาวะเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลายดังที่พวกเราทราบอยู่แล้วองค์หลวงตาท่านก็ได้ทุ่มเทออกมาในการช่วยชาติช่วยกู้ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองขึ้นมาท่านก็ทุ่มเทให้สุดกำลังความสามารถของท่านแม้ท่านจะอยู่ในวัยชราภาพมากท่านก็ไม่ได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวที่เกิดขึ้นมาในกายของท่านเลยยิ่งกว่าหัวจิตหัวใจหรือประโยชน์ที่จะได้ต่อประชาชนทั่วไปนี่คือองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นแบบอย่างขององค์หลวงตานี่แหละแต่ถ้าหากประชาชนทั่วไปน้อมนำเอาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติแล้วเชื่อถือว่าประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นอย่างแน่นอนเพราะประเทศชาติบูผู้คนมาจะบูใหญ่บูเล็กบูน้อยก็ตามเถอะถ้าอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่สงเคราะห์กันอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วสังคมนั้นร่มเย็นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการดำเนินไปด้วยความมีศีลมีธรรมคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตศีลธรรมที่คู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตนี่แหละมีแต่จะนำพาชีวิตไปสู่ความร่มเย็นสู่ความอบอุ่นจนกระทั่งถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นโลกเรานี่โลกเราจะมีความร่มเย็นจะมีความอบอุ่นได้ก็เพราะโลกเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้มีศีลธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินถ้าหากขาดศีลธรรมเมื่อใดแล้วเนี่ยด้วยความเป็นบุตรชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านกิเลสก็จะนำหน้ากิเลสนำหน้าในการดำเนินชีวิตมันก็มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเพราะมันจะนำพาแต่การปิงเกี่ยวกันขึ้นมาแล้วจะไปหาความสุขความเบิกบานความผ่องใสมาได้อย่างไรล่ะพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ปรารถนาความสุขความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสกิเลสนั่นแหละมันเป็นตัวสมุทัยอย่างแท้จริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าความสุขที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างแท้จริงมันต้องเกิดขึ้นมาจากธรรมะมีธรรมะประจำใจมีธรรมะคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตมีธรรมะคู่เคียงไปกับการประพฤติปฏิบัติ
แล้วเชื่อเถอะว่าธรรมะนี้แหละจะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความร่มเย็นไปสู่ความอบอุ่นยืนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราที่ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นชาวพุทธเราเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธนี่เป็นไปได้ดูยากเรามาพิจารณาดูว่าคนทั่วโลกมากมายไก่กองขนาดไหนแล้วประเภทที่มีโอกาสอย่างพวกเราเนี่ยมันกระจุกนิดเดียวน่ะเพราะนั้นของอะไรของดีของประเสริฐก็มักจะมีน้อยๆทั้งนั้นแหละแต่ของเยอะแยะเลยนะไอ้นั้นส่วนมากก็มันก็ของไม่มีคุณค่าเรามาพิจารณาดูอ่ะเพชรพลอยกับมาเปรียบเทียบกับหินกวดทรายได้ไหมล่ะอะไรมันมีมากกว่ากันกวดทรายหินกวดทรายมันมีมากมายไก่กองแต่มันมีคุณค่าเท่ากับเพชรสักเม็ดหนึ่งไหมนั่นแหละของที่มีคุณค่ามันมักจะมีน้อยเพราะฉะนั้นในนี้ก็เช่นกันนะผู้ที่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธนั่นแหละจึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าได้อย่างแท้จริงแต่เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้คุณค่าของความเป็นชาวพุทธของเราให้ผ่านไปโดยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความเป็นชาวพุทธเลยเราควรที่จะตื่นเนื้อตื่นตัวเข้ามานับตั้งแต่เบื้องต้นให้ศึกษาให้รู้ถึงหน้าที่ของชาวพุทธรู้ถึงหน้าที่ของศาสนิกว่าศาสนิกมีหน้าที่อย่างไรชาวพุทธเรามีหน้าที่อย่างไรแล้วเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าพวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในหน้าที่แล้วหน้าที่นั่นแหละจะนำพาความเจริญมาสู่พวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนให้รู้จักหน้าที่ของตัวเราเองหน้าที่ไม่นับตั้งแต่พวกเราอยู่ในบ้านเราเป็นอะไรล่ะเรามีหน้าที่อะไรเราเป็นอะไรก็เรามีหน้าที่อันนั้นเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ความเป็นลูกเราเป็นภรรยาสามีเราก็มีหน้าที่ของภรรยาสามีเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็มีหน้าที่ของพ่อของแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราก็มีหน้าที่ของพี่ของน้องจนกระทั่งมาเราเป็นศาสนิกเราก็มีหน้าที่ของความเป็นศาสนิกต้องหนักแน่นมั่นคงอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาเราอยู่ในประเทศชาติเราเป็นประชาชนเราก็มีหน้าที่ของความเป็นประชาชนเราก็ต้องดูแลบำรุงประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนนี่แหละแต่ละหน้าที่นะจะเป็นตัวชี้ถึงคุณค่าของพวกเราได้อย่างแท้จริงถ้าพวกเราทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วบุคคลผู้นั้นมีคุณค่าที่สุดอยู่ในครอบครัวก็ครอบครัวปรารถนาต้องการอยู่ในศาสนาก็ต้องการคนประเภทนั้นอยู่ในประเทศชาติก็ต้องการประชาชนประเภทนั้นอีกเช่นกันจึงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องการทั้งนั้นแหละตรงกันข้ามถ้าหาหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองละเลยปล่อยปะละเลยหน้าที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจผลที่สุดอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รังเกียจอยู่ในครอบครัวก็ยังรังเกียจเลยเราอย่านับประสาอะไรกับสังคมข้างนอกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนพากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เพื่อความเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะคืนร่างกายอันนี้สู่ธรรมชาติของเข้าไปก็สร้างคุณค่าขึ้นมาดังที่ในปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานบอกว่ายะธรรมมาสังฆาระอัปปาเดนะสัมปาเดถาเห็นไหมสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคือถ้าขันธ์ร่างกายของเราไม่ได้อยู่ยั่งยืนมั่นคงเลยมันมีแต่เสื่อมไปบัดนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยหรือแม้ขณะที่เราหลับอยู่มันก็เสื่อมไปถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสิ้นไปแต่ในขณะนี้ที่มันเสื่อมไปแต่ยังไม่ถึงกับเสื่อมสิ้นก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาสังขารอันนี้เรามาเป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านขึ้นมาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก่อนที่เราจะคืนเรือนกายนี้ไปสู่ธรรมชาติของเขาคือดินน้ำลมไฟอันนี้จะเป็นตัวชี้ถึงคุณค่าของเราได้อย่างแท้จริงว่าเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาทั้งทีเราก็เอาดีจนได้แม้เราจะจากไปแล้วก็ฝากดีไว้บนผืนแผ่นดินนี้นี่แหละจึงสมกับว่าเราได้เกิดมาในอัตภาพของความเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา
ดังเช่นพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนขอให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นบุคคลที่มีคุณค่าด้วยกันทุกท่านทุกคนเออเอาหน้ารับพรรับพรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาขลังเอวะเมวะหิโตทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธังเดโยวิวัจจันตุสัมภารุญวิโนยสัตุปันเตมภาวัตวันตารายโยสุขีขายโยโกภาวะอภิวันธนาเสียวเรสานิจังทานปัจจายโตอัญจายตารโหธัมมายวายทานโยวานโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวตายรัตนตยเตยสังด้วยขารวยขพยาเวลาโสกาสตุจุปัทวานอเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอาเสสตุชายาสิทิธนังราพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุฒิจยสวานสัตวาสาจาอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสาบะมังการังราคันตุสาบะเดวตาสัมภาบุตธานุภาเวตายสทาโสติภวันตุเตภาวะตุสาปะมังการังราคันตุสาปะเทวตาสัมปะธัมมานุภาเวตายสทาโสติภวันตุเตภาวะตุสาปะมังการังราคันตุสาปะเทวตาสัมปะสังฆานุภาเวนายสทาโสติภวันตุเตไปจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันไปดูแลช่วยเหลือกันแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนช่วยกันดูแลแบ่งปันกันไป